ท่านเนวินชิดชอบครับสวัสดีครับก็เห็นว่าท่านเป็นคนติดดินเอาแล้วเสือมาปูไม่ลงทุนเลยอะไรนะครับไม่ลงทุนเลยช่วงนี้กำไรรายการผมก็น้อยมากเลยครับท่าน เรื่องฟุตบอลผมไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเป็นตะก้อสนุกเกอร์แล้วก็กิ้งกิ้งใช่ไหมครับอันนี้ผมถนัดครับผมพอรู้กติกาฟุตบอลนี่มันเล่นเป็นทีมครับมันไม่เหมือนไฮโลที่เล่นคนเดียวก็ได้เข้าใจป่ะครับเล่นคนเดียวก็ได้แต่พักหลังผมชอบเป็นหุ้นนะครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องของหม่ำครับหุ้นกับเจ้ามือครับผมครับเอ๊มันยังไงดีว่าเราเนี่ยแต่ท่านเลิกแล้วใช่ไหมครับไม่มีอยู่แล้วใช่ครับเปล่าพอดีภรรยาท่านยืนดูอยู่ด้วยนะครับมัมจำทางกลับบ้านได้ไหมตอนนี้ผมบอกฮอส่วนตัวมาจอดฝั่งนี้บางทีเนี่ยเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางทีเราก็รู้สึกผิดอ่ะตอนที่16-17ปีที่แล้วพอมานึกได้ทีหลังนึงรู้สึกสงสารเมียแล้วทั้งพักหลังเนี่ยเลิกแล้วต่อให้ขาวเดินมาผ่านหน้าผมนะอวบๆใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วใส่นี่เดินผ่านหน้านะถ้าผมไม่ถือเสือตามหลังให้กระทืบผมเลยสนุกจริงเว้ยเคยทะเลาะกับคุณพี่กรุณาไหมคนเราอยู่ด้วยกันนี่ไม่ทะเลาะกันนี่มันไม่ปกติหรอกหรือว่าหม่ำไม่เคยเคยครับอย่างผมเนี่ยทะเลาะกันเรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องหรอกครับท่านที่ผมกลับดึกมันก็ถามว่าไปไหนมาหาผู้หญิงมาใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่ก็ต้องใช่แน่ๆพอพักหลังมาเราก็ตอบเหมือนเดิมอีกไปไหนมาหาผู้หญิงมาใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่มันก็จะไปหาผู้หญิงอยู่นั่นแหละครั้งที่สี่ที่ห้าไปหาผู้หญิงไหมไปหาผู้หญิงมามันโดดถีบหน้าผมเลยมิดฟิลด์ใช่ไหมครับตำแหน่งท่านตอนที่อยู่มัธยมครับผมขอดวลจุดโทษกับท่านได้ไหมอ๋อเอาอะไรเป็นเดิมพันน่ะจังหวัดผมเอายโสธร FC ผมโอ้โห